สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการพลังสตรีปี2กับดิฉันรวิชาทางสบุตรเช่นเคยนะคะรายการนี้แน่นอนค่ะว่าคุณผู้ชมดูแล้วจะมีทั้งความสุขความหวังเสียงหัวเราะรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงหลายๆคนผ่านชีวิตของผู้หญิงเก่งที่มีพลังเหลือเฟือค่ะเธอสร้างความสุขให้กับตัวเองได้แล้วยังสร้างความสุขแล้วก็รอยยิ้มรวมถึงรายได้ให้กับคนอื่นๆในสังคมได้อีกด้วยนะคะอย่างช่วงแรกของเราในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดอีกหนึ่งอาชีพของผู้หญิงเก่งเชื่อว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะอาชีพนี้ดูธรรมดาฉันก็ทำได้นะเพราะเป็นอาชีพซักรีดค่ะแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงที่ว่าอาชีพซักรีดในวันนี้เป็นอาชีพซักรีดที่ครบวงจรสามารถสร้างรายได้เดือนนึงพุ่งไปสู่หลักแสนนะคะและก็ยังแบ่งปันรอยยิ้มสร้างรายได้ในชุมชนได้อีกด้วยถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามริชามาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่วิสวัสดีค่ะทุกคนเลยนั่งด้วยคนนะคะเนี่ยแหละค่ะผู้หญิงที่ริชาพูดถึงพี่เพ็ญศรีนาแซงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะขออนุญาตเรียกพี่เพ็ญนะคะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยกำลังทำงานค่ะคัดถุงมือคัดถุงมือคัดแยกสกปรกกับสะอาดออกจากกันแล้วก็จะได้ซักค่ะอ๋อไม่ได้ทำแค่เสื้อผ้าทำถุงมือด้วยนะคะแต่อยากรู้จุดเริ่มต้นของพี่เพ็ญบอกว่าเป็นผู้หญิงที่เดิมเลยไม่ได้ทำงานอะไรเลยเป็นแม่บ้านธรรมดาก่อนหน้านั้นเคยทำงานอะไรมาก่อนไหมคะก่อนที่จะทำงานเนี้ยก่อนหน้านั้นก่อนที่จะแต่งงานก็ทำงานโรงแรมค่ะทำงานโรงแรมใช่ค่ะเป็นทำอะไรในส่วนไหนคะอ๋อทำเป็นรูมเมทค่ะซูเปอร์รูมเมทคือเป็นหัวหน้ารูมเมทเลยแสดงว่าเรามีพื้นในเรื่องของการซักอบรีดมาเป็นอย่างดีเลยก็พอรู้ค่ะพอรู้หลังจากแต่งงานปุ๊บก็อยู่บ้านธรรมดาตอนแรกก็ไม่ได้ทำงานอะไรใช่ไหมคะค่ะเริ่มมาทำงานอะไรต่อหลังจากที่อยู่บ้านอยากจะหารายได้เพิ่มนะคะปกติสามีก็ทำงานอยู่แล้วแต่อยากหารายได้เพิ่มเพราะว่าอยู่ว่างๆอ่ะคนเคยทำงานก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะก็เลยเปิดร้านซักรีดค่ะซักรีดตามหมู่บ้านธรรมดาทำที่บ้านค่ะทำอยู่บ้านแล้วก็คนในหมู่บ้านก็ให้มาซักรีดแล้วก็ คอยส่งตามบ้านค่ะตอนนั้นรายได้เป็นไงพออยู่ไหมคะก็พอได้กับข้าวพออยู่ได้ค่ะก็อยู่ได้ตอนนั้นก็โอเคค่ะเห็นบอกว่าแฟนคือตอนแรกทำงานเลี้ยงพี่เพ็ญแล้วพี่เพ็ญก็เลยแบบว่าอยากช่วยนิดหน่อยค่ะข้าวกับข้าวค่ะแล้วตอนนั้นแฟนทำงานอะไรคะก็แฟนเปิดบริษัทขายอุปกรณ์เซฟตี้ค่ะเซฟตี้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยในโรงงานค่ะแล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นทำไมมันกลายมาเป็นธุรกิจซักรีดแบบครบวงจรได้จนถึงทุกวันนี้ก็พอดีสามีเขามองเห็นว่าตัวนี้งานตัวนี้มันน่าจะต่อยอดได้ค่ะจากการที่เราได้เข้าไปคุกคีในโรงงานบ่อยๆก็ได้เห็นถุงมือเนี่ยนะฮะที่เขาใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งเนี่ยผมก็เลยมาคิดได้ว่าทำไมมันในเมื่อมันยังไม่ขาดทำไมเขาไม่เอามาซักล่ะก็เลยเริ่มที่จะลองติดต่อโรงงานเขาดูว่าถ้าผมจะซักเนี่ยทำได้ไหมเขาเห็นความคิดนี้เขาก็เริ่มคำนวณต้นทุนเลยเขาเลยรู้ว่าทำได้ก็ทำดูผมก็มีหน้าที่ขนส่งเป็นหลักเช้าตีห้าเนี่ยผมจะต้องนำผ้าที่ทำเรียบร้อยแล้วไปส่งลูกค้า 2-3 โรงงานแล้วเราก็เอาเสื้อผ้าเก่าที่เขาใส่แล้วเก็บเอามาซักกลับมาถึงบ้านก็ประมาณสัก9โมงก็จะให้พวกกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเขาเริ่มทำงานกันพอประมาณสักบ่าย3เสร็จเราก็จะแพ็คทุกอย่างให้เรียบร้อยเตรียมไปส่งพรุ่งนี้อีกวันนึงเป็นอย่างนี้ทุกวันครับเขาก็หางานเพิ่มหางานเพิ่มจะลงกับโรงงานแล้วก็โรงแรมเข้ามาค่ะค่ะพี่เพ็ญคนสวยบอกกับริชาอีกด้วยค่ะว่าเธอเนี่ยอยากจะต่อยอดอาชีพออกไปแต่จะทำยังไงดีนะแล้วไอเดียก็ปิ้งไหนๆสามีของเธอก็ต้องเข้าทำงานเข้าๆออกๆโรงงานเป็นประจำเนี่ยนะคะก็ให้แฟนหนุ่มและติดต่อโรงงานมาซะเลยเพื่อรับชุดพนักงานแล้วก็ถุงมือที่ใช้ใส่แล้วทิ้งกลับมาซักน่าจะดีว้าวบันเจิดสุดๆเลยค่ะในช่วงแรกๆนี่นะคะพี่เพ็ญศรีก็ต้องประสบปัญหาหนักอกหนักใจมากๆกับเรื่องของคนที่จะมาร่วมงานค่ะเพราะปกติก็ทำอยู่คนเดียวค่ะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยและแล้วสวรรค์ก็ส่งพวกเธอเหล่านี้มาค่ะเพราะเมื่อพี่เพ็ญคนสวยได้นั่งจับเข่าคุยกันกับกลุ่มแม่บ้านที่ยังว่างงานในละแวกนี้ก็เลยปิ๊งไอเดียชักชวนกันมาร่วมหัวจมท้ายกับเมกะโปรเจกต์อภิมหาซักอบรีดนี่ซะเลยพอดีมีกลุ่มนี้เข้ามากลุ่มสตรีเข้ามาเขา
ขาแนะนำว่าอย่างนี้อย่างนี้ก็มาแนะนำเราเข้ามาแล้วก็เลยเออพอดีเลยเราอยากจะลงทุนลงตู้อบลงเครื่องซักผ้าลงอะไรเพราะบุคลากรเราพร้อมแล้วงานเราก็เข้ามาแล้วเราก็เลยกู้เงินกับกลุ่มสตรีเขานี่มาจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะกู้เงินมาค่ะเขาให้กู้เท่าไหร่ตอนนั้นเขาให้กู้มา 200,000 ค่ะ 200,000 ค่ะพอไหมเป็นไงบ้างหลังจากที่กู้เงิน 200,000 นี้มาแล้วมาลงทุนมันเปลี่ยนแปลงยังไงชีวิตเราบ้างชีวิตก็ดีขึ้นมากเลยค่ะค่ะดีมากค่ะงานก็เริ่มเข้ามาแล้วก็รายได้ก็เข้ามาเยอะแล้วพอที่แบบรายได้ที่แบบแม่บ้านที่อยู่กันเฉยๆต่างก็แฮปปี้กันทุกคนกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยตอนนี้แฮปปี้ทุกคนเลยค่ะค่ะเอาอย่างนี้ก่อนที่จะกู้เนี่ยเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างในบ้านที่บอกว่าทำตอนแรกยังไม่ได้ต่อยอดยังไม่ได้ขยับใหญ่ขนาดนี้มีเครื่องซักผ้าอยู่2เครื่องค่ะ2เครื่องค่ะตู้อบยังไม่มีตากเอาตากแดดตากค่ะใช้วิธีผ้าเกิดฝนตกอะไรอย่างงี้ก็ชื้นก็เหม็นกันรออยู่งั้นนะคะรออยู่งั้นจนกว่าจะแห้งค่ะค่ะแล้วก็มีเตารีดแบบรีดมือเตารีดธรรมดาค่ะทีนี้พอได้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมา 200,000 แล้วค่ะเอาตรงนั้นมาทำอะไรบ้างก็มาลงตู้อบแล้วก็เราก็ซื้อเครื่องซักผ้าเพิ่มกี่เครื่องคะเครื่องซักผ้าก็จากเดิมมี2เครื่องละค่ะลงไปอีก3เครื่องเพิ่มเป็น5เครื่องเลย5เครื่องเลยแล้วก็มีตู้อบแล้วมีตู้อบแล้วซื้ออะไรเพิ่มอีกบ้างคะแล้วก็มีเตารีด2ตัวเตารีดที่ว่าอุตสาหกรรมค่ะ2ตัวค่ะแล้วก็เพิ่มเข้ามาตรงนี้ถ้าช่วยให้งานเราเร็วขึ้นอะไรเร็วขึ้นงานเราก็เสร็จเร็วทุกคนก็แฮปปี้ก็ได้กลับไปทำงานบ้านกลับไปดูแลลูกค่ะรับส่งลูกไปโรงเรียนสบายคือเพื่อนมีธุระจะไปไหนก็ไปได้ก็ช่วยกันทำงานเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างแฮปปี้เป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชมได้รู้ถึงวิธีการทำงานคร่าวๆของพี่แผ่นสีกันไปแล้วด้วยนะคะริชาว่าก็เป็นงานที่น่าสนุกแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปค่ะเพราะในแต่ละวันพี่แผ่นแล้วก็เพื่อนๆเริ่มงานกันก็9โมงเช้าเสร็จงานบ่าย2นับนิ้วนับกันแล้ว5ชั่วโมงเองเฮ้ยสุดยอดอะแล้วงานทำงานจริงๆแบบนี้นี่ช่างต่างกับงานอย่างเราๆนะคะปกติเราตรากตรำทำงานกันตั้งวันละหลายชั่วโมงแหมแบบนี้น่าอิจฉาจริงๆพี่เพนยังบอกอีกด้วยค่ะว่าตั้งแต่ที่มารวมกลุ่มแม่บ้านกันเนี่ยนะคะทำให้พวกเรารักผูกพันกันมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่านอกจากได้อาชีพได้เงินแล้วก็ยังได้ความรักความสามัคคีกันในชุมชนอีกด้วยแหมเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้เห็นได้ยินกระซิบบอกว่ารายได้พุ่งไปเป็นหลักแสนด้วยอ่ะก็นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยแหมไม่ยอมบอกนะคะแต่ว่าก็เนี่ยแหละเพื่อนๆมาช่วยกันแล้วก็ให้รายได้พี่ๆเขาด้วยค่ะใช่เพราะว่าทุกคนก็ต้องมีรายจ่ายใช้จ่ายส่วนตัวเขาก็ต้องรายเดือนก็ต้องจ่ายแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้มากค่ะแฮปปี้มากอยากได้อะไรก็ได้อยากไปช้อปปิ้งไหนก็ได้ไปอยากเที่ยวไหนก็ได้ไปเที่ยวโอ้โหคืองานมันแค่ว่าช่วงเวลาแป๊บๆเองนี่นี่คำยืนยันเลยนะคะบอกว่าแฮปปี้มากทำงาน5ชั่วโมงแป๊บๆอยากได้อะไรได้ไปช้อปปิ้งด้วยได้มีชีวิตเป็นส่วนตัวด้วยได้มีอยู่กับเพื่อนทำงานด้วยกันด้วยมีรอยยิ้มค่ะทุกวันนี้ได้ช่วยพ่อบ้านด้วยได้ช่วยพ่อบ้านด้วยเนาะแหมหมุนไม่ทันแม่บ้านก็ไปหมุนก่อนก็เลยมีเงินหมุนในครัวเรือนนั่นเองนะคะวันนี้รู้สึกไงบ้างต่างจากวันที่ผ่านๆมายังไงบ้างความรู้สึกของเราความรู้สึกทุกวันนี้นะคะก็มีความสุขค่ะมีความสุขก็ขอมีงานนี้ตลอดค่ะค่ะขอได้ทำนี้ตลอดถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากจะต่อยอดไปต่อยอดงานขึ้นเรื่อยต่อยอดไปเรื่อยเพื่อจะได้ถ้าเกิดเป็นไปได้ในคนในชุมชนถ้าใครอยากมาทำงานกับเราเราก็จะได้ช่วยตรงนั้นด้วยจะได้กระจายรายได้ให้มากกว่านี้ค่ะกระจายรายได้ไปอีกแล้วทุกวันนี้สามียังทำงานประจำที่บอกว่าทำงานเซฟตี้อีกอยู่ไหมอ๋อตอนนี้ทำเป็นบางส่วนค่ะส่วนใหญ่ตอนนี้ตรงนี้คืองานหลักค่ะแล้วคุณผู้ชมคะลองฟังดูจากเดิมอาชีพนี้เป็นอาชีพเสริมทุกวันนี้กลายเป็นอาชีพหลักแล้วสามีก็บอกว่างานเก่าที่เคยทำตอนนี้
กลายเป็นอาชีพเสริมไปแล้วสลับที่กันค่ะอย่างตอนนี้มีกี่โรงงานที่เรารับจ้างทำให้เขาตอนนี้ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ที่เป็นชุดยูนิฟอร์มก็2 โรงงาน2โรงงานค่ะแล้วก็มีโรงแรมนึงโรงนึงแล้วก็จะมีพวกถุงมือนี่อยู่3โรงค่ะรวมๆแล้ววันนึงนี่นับได้ไม่หวั่นว่ากี่ชุดกี่ชิ้นที่เราต้องทำเนี่ยค่ะค่ะถ้าคือถ้างานมานี่เราก็พร้อมลุยกันลุยเลยเยอะแค่ไหนก็ลุยโอ้โหเห็นกลุ่มผู้หญิงเก่งที่ทำงานกันแค่ 4-5 คนแบบนี้แต่ขอโทษนะคะคุณผู้ชมงานที่ได้รับมาเนี่ยเรียกว่าไม่น้อยเลยทีเดียวเชียวค่ะเพราะพี่เพ็ญศรีนั้นต้องรับซักรีดชุดพนักงานถึง2โรงงานชุดพนักงานโรงแรมอีก1โรงแรมทั้งมีพวกถุงมือที่เห็นอยู่นี้อีก3โรงงานโอ้ my god รวมๆกันแล้วพี่เพ็ญแล้วก็เพื่อนๆซักรีดช่วยกันนี่ถึงวันละ300ชิ้นแล้วทีเดียวค่ะโอ้เห็นแบบนี้งั้นเรามาแอบขโมยวิชาของพี่เพ็ญกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเผื่อวันไหนตกงานเนี่ยนะคะจะได้มีวิชาไปทำธุรกิจซักอบรีดกับเขาบ้างตามริชามาดูเลยค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกนี่คือเตารีดค่ะเป็นเตารีดแบบอุตสาหกรรมที่บอกใช่ไหมคะใช่ค่ะแตกต่างจากเตารีดทั่วไปยังไงคะคือรีดแล้วจะไม่ขึ้นเงาค่ะจะไม่ขึ้นเงาจะไม่ไหม้ผ้าอ๋อถ้าแบบทั่วไปมันขึ้นเงานี่คือไม่ดีค่ะค่ะอันนี้คือรีดจะไม่เก่าเร็วจะไม่อันนี้จะไม่ขึ้นเงาอ๋อนี่ก็คือจะมีเตาไอ้น้ำพ่นธรรมดาคือใช่แล้วอันนี้คืออะไรคะต้องปรับอะไรไหมอุณหภูมิเราก็เปิดอุณหภูมิไว้ปกติเราตั้งไว้แล้วค่ะค่ะแต่เราเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยอ๋อโอเคอย่างคนนึงนี่รีดชั่วโมงนึงได้กี่ตัวชั่วโมงนึงก็ได้ประมาณก็ได้เป็น100ตัวนะโอ้เก่งมากเลยอ่ะที่นี่ชำนาญมากแล้วมาถึงอุปกรณ์ชิ้นนี้ที่นี่คือตู้อบค่ะตู้อบขนาด100ปอนด์100ปอนด์ค่ะอันนี้คือใส่คนเข้าไปได้3คนเลยนะคะเนี่ย แต่ถ้าพูดถึงใส่ผ้านี่ได้กี่ชิ้นคะได้ประมาณ50ชิ้นค่ะ50ชิ้นถ้าเป็นเสื้อประมาณนี้ก็คือ50ชิ้นเสื้อโปโลเนี่ยอย่างวันนึงที่บอกว่าถ้ามีเสื้อผ้า300ชิ้นค่ะครั้งนึง50ชิ้นก็เข้า6รอบค่ะเสร็จแล้วรอบนึงใช้เวลานานมั้ยคะก็ประมาณ5นาที5นาทีเสร็จค่ะเนี่ยเหมือนอย่างงี้ที่พี่เค้าทำกันอยู่แป๊บเดียวเสร็จค่ะก็เอาออกมาพับออกมารีดมาพับส่งได้เลยค่ะอ๋อเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเท่าไหร่ไม่เหนื่อย ทำแป๊บเดียวเสร็จเลยใช่ไหม ถึงว่าเขาทำงานยังเสร็จบ่ายสองก็เรียบร้อยแล้วค่ะพี่เพนแล้วทางด้านนู้นล่ะคะอ๋อด้านนู้นจะเป็นเครื่องซักผ้าค่ะเป็นเครื่องซักผ้าใช่ค่ะมีกี่เครื่องนะที่บอกมี5เครื่องมี5เครื่องค่ะอย่างวันนึงที่บอกว่ามี300ชิ้น5เครื่องนี่คือ cover ทำได้หมดทั้ง300ชิ้นเลยไหมได้หมดเลยค่ะแสดงว่าซักรอบเดียวเสร็จค่ะมาถึงปั๊บแยกผ้าเสร็จเข้าซักรอบเดียวซักเสร็จเอามาอบมาอบอบเสร็จประมาณ 5-6 รอบปุ๊บมารีดค่ะรีดเสร็จแล้วพี่เขาพับแล้วก็แพ็คใส่ถุงใช่ค่ะพร้อมส่งเลยพร้อมส่งแหมทุกวันนี้เห็นพี่เพ็ญแล้วก็เพื่อนๆยิ้มได้มากขึ้นยิ้มได้กว้างขึ้นแบบนี้พี่เพ็ญอยากบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้านบ้างจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นแบบเราได้บ้างค่ะค่ะก่อนอื่นอยากจะขอขอบคุณรัฐบาลนะคะค่ะที่มีกองทุนดีๆอย่างนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็คณะกรรมการตำบลตะเคียนเตี้ยนะคะที่สื่อสารให้เราได้รับทราบข่าวสารตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มีชีวิตที่ดีๆขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อยากจะฝากบอกผู้หญิงทุกคนที่กำลังว่างงานให้เขามาร่วมกับกองทุนนี้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นค่ะอ๋อนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับที่พี่เพ็ญบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าชีวิตดีขึ้นได้แบบนี้ง่ายๆเลยแค่รับรู้ข้อมูลข่าวสารปั๊บตัดสินใจเลยค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ชีวิตดีขึ้นจริงๆเนี่ยแหละคุณผู้ชมค่ะพี่เพ็ญบอกเคล็ดลับแบบนี้อย่าลืมไปลองทำตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เพ็ญด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่คนสุธิพิชภาด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ารู้หรือไม่ว่าคนที่ใช้อีเมลคนแรกของประเทศไทยนั้นเป็นผู้หญิงและผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับรางวัล Internet Hall of Fame คนในวงการ IT ไม่มีใครไม่รู้จักเธอค่ะช่วงหน้านะคะคุณหทัยชนกสมมิตรจะพาไปรู้จักกับเธอให้มากขึ้นแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วง Lady No สาระน่ารู้สำหรับผู้หญิงสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ที่ช่วยเสริมสร้างให้ทั้งคุณแม่และคุณลูกมีสุขภาพจิตที่ดีมาฝากกันค่ะโด
ดยนักวิจัยโรซาเปเรราแห่งมหาวิทยาลัยแคมปินาสที่นครซาโปโรประเทศบราซิลแนะนำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์เต้นแอโรบิกในน้ำค่ะหลังทำการสำรวจผู้หญิงมีครรภ์71คนพบว่าในจำนวนนี้ร้อยละกว่า50ที่เต้นแอโรบิกในน้ำวันละ50นาทีอาทิตย์ละ3วันมีร้องขอยาระงับปวดเพียงร้อยละ27เท่านั้นผิดกับกลุ่มที่อยู่เฉยๆต่างพากันอ้อนวอนร้องขอยากันมากถึงร้อยละ65รายงานผลการศึกษาพบว่าการเต้นแอโรบิกในน้ำขณะตั้งท้องไม่เป็นอันตรายกับมารดาและบุตรแต่อย่างใดนะคะนอกจากนี้ยังส่งผลให้มีภาวะทางกายและใจของผู้เป็นมารดาดีขึ้นกว่าเดิมด้วยว่าที่คุณแม่มือใหม่ทั้งหลายนะคะอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันด้วยนะคะส่วนเคล็ดลับสำหรับผู้หญิงที่นอนดึกแล้วหิวทำอย่างไรนั้นคำตอบก็คือต้องเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะด้วยการรับประทานอาหารที่หลากหลายเช่นคาร์โบไฮเดรตจำพวกแป้งไม่ขาดสีผักที่มีไฟเบอร์มากๆและโปรตีนประเภทปลาค่ะเพราะจะทำให้รู้สึกอิ่มท้องและอยู่ได้นานและหลังจากดื่มน้ำหลังอาหารเย็นให้ดื่มน้ำเรื่อยๆเพราะจะทำให้ร่างกายรู้สึกอิ่มที่สำคัญนะคะอย่าใจอ่อนไม่เปิดตู้เย็นหยิบอะไรมารับประทานให้หันเหความสนใจไปทำสิ่งอื่นค่ะเช่นทำงานไปด้วยฟังเพลงไปด้วยหรือดื่มชาอุ่นๆทุกชนิดที่ดีที่สุดคือชาเขียวนะคะไม่เติมน้ำตาลไม่เติมนมเพราะชาเขียวจะทำให้รู้สึกสงบยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยให้กระเพาะอาหารได้ย่อยอาหารเล็กๆน้อยๆทำให้หายหิวได้ทางที่ดีนะคะควรจัดสรรเวลานอนและทำงานที่เหมาะสมก็จะดีกับสุขภาพเลยทีเดียวค่ะรู้หรือไม่คะว่าว่านหางจระเข้ช่วยรักษาอาการผิวแตกลายบนร่างกายได้โดยเฉพาะผู้หญิงหลังคลอดปวดค่ะสำหรับวิธีรักษานั้นให้นำว่านหางจระเข้มาปลอกเปลือกออกจนเหลือแต่วุ้นใสๆล้างน้ำอีกครั้งเพื่อให้ยางที่ติดอยู่ถูกล้างออกจนหมดจากนั้นนำแต่วุ้นใสๆมาทาที่รอยแตกลายเป็นประจำทุกเช้าเย็นหลังอาบน้ำผิวแตกลายก็จะค่อยๆจางหายไปเองค่ะแต่มีข้อแม้นะคะว่าวิธีการนี้ต้องรีบทำตั้งแต่ในช่วงแรกที่เริ่มมีการแตกลายหรือมีริ้วรอยหากปล่อยไว้นานการรักษาให้หายอาจต้องใช้เวลายาวนานเลยทีเดียวค่ะริชาร์ดเชื่อแน่ๆค่ะว่าแฟนรายการพลังสตรีปี2ที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้ต้องเคยใช้อีเมลกันอย่างแน่นอนแต่คุณผู้ชมเคยแอบคิดไหมคะว่าคนไทยคนแรกที่ใช้อีเมลนั้นเป็นใครเฉลยเลยละกันค่ะว่าเป็นผู้หญิงเก่งที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ไงล่ะคะก่อนอื่นเลยขอเกริ่นถึงที่มาที่ไปของผู้หญิงเก่งคนนี้สักนิดนึงนะคะจุดเริ่มต้นและก็แรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้หญิงคนนึงต้องหันมาศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่อย่างจริงจังก็เป็นเพราะว่าเธอนั้นต้องติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศเป็นประจำนั่นเองค่ะแต่แล้ววันนึงเธอก็ถูกเพื่อนๆปฏิเสธที่จะสื่อสารโดยใช้จดหมายอีกต่อไปเธอก็เลยคิดที่จะปฏิวัติระบบการสื่อสารเสียใหม่ค่ะแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั้นปัจจุบันจะแพร่หลายกันไปทั่วประเทศแบบนี้น่าเสียดายนะคะคุณผู้ชมที่ริชาติดภารกิจสำคัญค่ะไม่สามารถมานั่งสนทนากับผู้หญิงเก่งคนนี้ได้แต่รายการของเราก็ยังมีคุณหทัยชนกสมมิตรผู้หญิงเก่งอีกท่านหนึ่งมารับหน้าที่แทนนะคะพร้อมกันแล้วเราไปทำความรู้จักกับผู้หญิงเก่งแห่งโลกไอทีท่านนี้กันเลยค่ะขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.กาญจนา กาญจนสุดรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือว่า AIT สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะต้องถามก่อนค่ะอาจารย์ว่าจุดเริ่มต้นอย่างที่ได้เกริ่นบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยนะคะว่าอาจารย์เองเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากการจากบ้านเข้ามาในกรุงเทพไปศึกษาต่อหลายๆคนชื่นชมอาจารย์มากบอกว่าอาจารย์เป็นผู้หญิงเก่งและการันตีได้ด้วยรางวัลนะคะเป็นรางวัล Internet Hall of Fame 2013ประเภทบุกเบิกตรงนี้หลายๆคนบอกอาจารย์เก่งย้อนกลับถามตัวของอาจารย์ความรู้สึกลึกๆอาจารย์มองว่าเต็มเก่งไหมคะอันนี้เป็นคำถามที่ยากมาก นะคะเพราะว่าไอ้เก่งหรือไม่เก่งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คนอื่นมองเราค่ะนะคะถ้าเรามองตัวเองแล้วก็คิดว่าตัวเองเก่งมันอาจจะหลุดโลกไปแล้ว นะคะก็เลยคิดว่าเป็นคนธรรมดาค่ะแล้วก็เป็นคนคุณสมบัติที่อาจจะต่างจากหลายๆคนคือว่าเมื่อตัวเองสนใจอะไระก็มักจะมุ่งที่จะทำงานแล้วก็ให้ความสนใจทุ่มเทคือศึกษาจริงจังนะคะอย่างน้องๆวัยรุ่นเดี๋ยวนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าฉันชอบแต่ศึกษาไป
ให้เต็มที่นะคะก็อาจจะแบบอาถอยซะก่อนแต่อาจารย์คือยึดหลักว่าศึกษาต้องเอาจริงค่ะก็ทำเป็นคนที่ทนแล้วก็ทำจริงค่ะก็เลยทำให้จากความทนทานเนี่ยแหละทำให้เขาให้รางวัลตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็จุดเริ่มต้นเป็นยังไงคะตอนเด็กๆเนี่ยได้จากบ้านมาเรียนในมาศึกษาต่อที่สตรีวิทยาที่กรุงเทพแล้วหลังจากนั้นก็ยังโดนไปต่างประเทศอีกเลยก็เลยรู้สึกไอ้การไอ้ความห่างไกลจากบ้านเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจที่จะพยายามค้นคว้าหาวิธีที่คิดว่าต่อไปคนในรุ่นต่อไปเนี่ยมันไม่ควรที่จะต้องจากครอบครัวไปเพื่อการศึกษาควรที่จะการศึกษาควรที่จะไปถึงพอตอนกลับมาจากต่างประเทศมาอยู่เมืองไทยแล้วอ้าวก็คิดถึงพวกเพื่อนร่วมงานเราจะต้องทำงานร่วมกับเขาค่ะอันนี้พวกเขาเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตตอนนั้นสมัยนั้นใช้อีเมลนะคะใช้แล้วก็ทุกคนก็บอกว่าฉันไม่พูดคุยกับเธอหรอกเพราะว่าเธอเขียนจดหมายเป็นกระดาษไม่อ่านฉะนั้นต้องพยายามติดตั้งอีเมลให้ได้ค่ะก็เลยทำให้มีแรงบันดาลใจที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ทุกคนใครไม่เคยเล่นอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่มีแต่ต่างจังหวัดไกลๆชนบทก็อาจจะมีอยู่นะคะอาจารย์ที่เขาบอกว่ายังไม่ได้รู้จักอินเทอร์เน็ตหรือว่ายังไม่เคยได้ใช้ตรงนั้นอาจารย์ก็เป็นอีกจุดมุ่งหมายหนึ่งที่จะเข้าไปด้วยเหมือนกันนะคะใช่ค่ะกำลังทำวิจัยในการใช้อินเทอร์เน็ตตามหมู่บ้านทำรับอินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วมันแล้วก็ขยายให้มันให้ใช้ได้แล้วก็การเชื่อมโยงข้างในหมู่บ้านที่แบบใช้ราคาถูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ใช้ให้เด็กใช้แท็บเล็ตดาวน์โหลดให้พวกเนื้อหาทางการศึกษาได้นะคะปัจจุบันเนี้ยต่อให้เราแจกแท็บเล็ตไปเนี่ยเด็กก็ไม่สามารถที่จะไปเอาข้อมูลเอาดาวน์โหลดเพราะว่าแบนด์วิดท์ที่เข้าไปถึงเขาเนี่ยมันน้อยค่ะอาจารย์ก็จะต้องแบบคอยเสริมตรงนั้นก็พยายามหาทางแก้ปัญหาตรงนี้ให้เขาณวันนั้นมาจนถึงตอนนี้ค่ะอาจารย์ระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยของเราเป็นที่รู้จักมากแล้วก็มันขยายตัวมันกว้างมากขึ้นไหมคะแต่ว่ายังไม่ทันใจไม่ทันใจค่ะมันควรจะกว้างได้มากควรจะขยายมากกว่านี้แล้วก็ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตควรจะมีมากกว่านี้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยกลับเป็นว่าผลกระทบของอินเทอร์เน็ตที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะน่ากลัวก็คือคนไทยเนี่ยมีลักษณะหนึ่งคือว่าคนไทยมีลักษณะชอบแฟชั่นตามแฟชั่นมากฉะนั้นพอเวลาอินเทอร์เน็ตเข้ามาก็ไปติดอยู่กับเนี่ยFacebookสังคมออนไลน์สังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะใครไม่ได้ออนไลน์แล้วก็เป็นคนตกเวทีตกเป็นสมัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะติงสังคมเหมือนกันค่ะเราคงจะต้องใช้สติกันมากขึ้นคือการพัฒนาอินเทอร์เน็ตที่ดิฉันอยากจะเห็นเนี่ยคือการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อให้มีประโยชน์กับสังคมเช่นการศึกษาการแพทย์การใช้ชีวิตของคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในชนบทที่ห่างไกลค่ะนะคะอยากจะเห็นอินเทอร์เน็ตเข้าเป็นมีบทบาทที่จะช่วยทำให้ชีวิตเขาอยู่ได้ดีขึ้นอย่างสังคมเมืองเองตอนนี้ทุกคนก็เล่นอาจารย์เป็นห่วงหรือว่าอยากจะแนะนำผู้ที่เล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าอยู่ในสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กตอนนี้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงและอยากจะแนะนำอะไรบ้างไหมคะในประเทศเราเนี่ยเป็นสังคมพุทธศาสนานะคะก็ขอเตือนให้มีสติกันหน่อยนะคะอะไรที่เข้ามาไม่ต้องไปรับหมดนะคะแล้วก็ไม่ต้องเชื่อเขาหมดค่ะรับมาไม่ต้องเชื่อทั้งหมดรับมาไม่ต้องส่งต่อทั้งหมดใช่มันเร็วมากมากค่ะนะคะต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราส่งต่อไปเนี่ยมันขยายแล้วมันก็อันตรายถ้าเรารับมาแล้วเรารู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีเราก็ทิ้งไปเสียอย่างที่บอกว่าหลังจากที่เรียนจบจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย
ก็เริ่มที่จะต้องคิดค้นว่าเราจะพัฒนาคุยกับเพื่อนบุกเบิกยังไงดีตอนนั้นเราเป็นผู้หญิงด้วยอาจารย์รู้สึกยังไงไหมคะว่าเออเราเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่บุกเบิกการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคือเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราไม่ค่อยคิดถึงเรื่องเป็นผู้หญิงผู้ชายค่ะนะคะอันนี้คือเราจะเห็นปัญหาของที่เราจะต้องพยายามโซลค่ะโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะซึ่งอันนี้ที่ฉันคิดว่า เป็นเรื่องสำคัญผู้หญิงควรจะตระหนักอย่าไปเน้นไอ้ความเป็นผู้หญิงตลอดเวลานะคะเราสามารถที่จะแบบเท่าเทียมกันใช่ผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันได้หมดแล้วเราไม่ต้องไปกลัวผู้ชายคือเราอย่าไปคิดว่าเขาเป็นผู้ชายหรือเขาเป็นผู้หญิงค่ะนะคะแล้วก็ถ้าเราทรีททุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานค่ะไอ้ความเขาก็จะทรีทเราเหมือนกันฉะนั้นก็ถ้าจะอยู่ในวงการที่คือตอนที่เข้ามาที่ AAT เนี่ยมีอาจารย์ผู้หญิงเพียง2คนในขณะที่อาจารย์ผู้ชายเป็นร้อยค่ะนะคะดูจำนวนแล้วต่างกันมากใช่ใช่นะคะสองคนจะกับผู้ชายเป็นร้อยปัญหาดูถูกผู้หญิงเนี่ยมีค่ะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าเราไม่ควรที่จะเอาปัญหานั้นเนี่ยมาเป็นปัญหาหลักเราแก้ปัญหาทำงานของเราไปแล้วมันจะพิสูจน์เองอะว่าเราทำได้และทั้งหมดก็คือรายการพลังสตรีปี2ในวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้ติดตามเรื่องราวของผู้หญิงเก่งทั้ง2คนและก็ทำให้เกิดพลังและก็แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตมากขึ้นแน่นอนค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดถ้าเกิดว่าอยากเข้าร่วมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแบบนี้บ้างนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอได้เลยค่ะหมดเวลาของเราแล้วนะคะติดตามกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าทางช่อง NBT แบบนี้วันนี้ดิฉันรัชวิชาทางสมบูรณ์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ